กลับมาสู่รายการคุณพระช่วยครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกท่านชื่นชอบเหลือเกินครับผมฝรั่งเรียนไทยอ้าวเรื่องราวของฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยจะมาเรียนมาทํางานครับนะมาอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทยในหลากหลายรูปแบบวันนี้นะครับ2ฝรั่งที่จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการหาบการหาบเด็กสมัยนี้ก็บอกหาบนี่ไม่รู้นะถ้าพูดหาบไม่รู้แต่ถ้ามีคำต่อเช่นหาบเร่แผงลอยเนี่ยจะรู้เออก็คือการขายของที่เขาแบกกันวันนี้เรามีผู้รู้ครับจะมาสอนมาแนะนำนะฮะเป็นเกษตรกรจากโคราชครับผมนะนครราชสีมานะครับวันนี้เสียงปรบมือต้อนรับแม่ต้อยรัตนากับโกครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาลีอีกหนึ่งท่านครับโกไหนโกกับโกคือนามสกุลอ้าวโถ่นึกว่าแม่มากับกูแม่ต้อยเป็นคนโคราชเลยทำนาตลอดเลยใช่ค่ะปลูกผักปลูกหน่อไม้แน่นอนอย่างนี้แม่ก็ต้องมีการหาบพรใช่เติบโตมากมีแต่การหาบผมเคยหาบนะผมอ่ะคุณยังเคยหาบไหมเคยหาบบ่อน้ำยังไงบาดาลสมัยก่อนไม่มีลอกนะก็เอาถังโยมไปปุ่มแล้วก็สาวนี้แต่ว่าต้องหนักหน่อยหนักสาวนี้แล้วก็มาใส่ปี๊บแล้วก็หาบแบกกลับบ้านใส่โอ่งใส่ตุ่มไว้แม่ครับหาบถ้าเป็นชาวบ้านชาวไร่ชาวสวนเงี้ยเขามีหลายแบบไหมมีหาบมีหามหามีคอนค่ะหาบนี่เป็นไงแม่หาบก่อนเอาหาบหาบก็คือหาบก็มีของสองสิ่งที่น้ำหนักเท่ากันใส่ตะกร้าหรือว่าใส่ถังหรือหาบน้ำหรือว่าหาบสิ่งของไปนาเช่นมีห่อข้าวกับข้าวหรือว่าทุกอย่างให้มันบาลานซ์กันบาลานซ์กันนี่คือหาบนี่คือหาบนี่คือหาบต่อไปอะไรนะต่อไปคือคอนค่ะคอนจ้ะคอนคือมีไม้เหมือนมีไม้คานก็ได้หรือไม้หลาวหรือไม้ธรรมดาที่แข็งๆแล้วมีของใส่อยู่ข้างหลังอย่างเดียวอย่างเดียวแต่ก็แสดงว่าอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมที่เขาห้อยอย่างนี้เหรอใช่ๆที่ห้อยข้างหลังอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เรียกคอนคอนค่ะคอนหาบคอนแล้วมีอะไรหามล่ะแม่หามหามเป็นไงแม่ถ้าหามก็มีคนสองคนมีของอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางแล้วก็ช่วยกันช่วยกันคนนึงเดินหน้าคนนึงเดินตามหลังอย่างเช่นพี่พันกับพี่ก็มีของใส่ก็ประเดินครับเดินซ่อนท้ายกันนะคะเดินต่อหลังกันนั่นแหละเดินซ่อนท้ายกันหันหน้าหากันเนี่ยไม่คนนึงเดินหันหน้าอย่างเงี้ยของอยู่ตรงกลางแม่ภาษาเดินซ่อนท้ายเมื่อกี้แม่พูดเหมือนพวกผมโง่ข้างหลังคนหน้าคนนึงของอยู่ตรงกลางใช่ที่เรียกว่าหามแล้วก็เดินตามกันเดินตามกันมันก็ต้องเดินตามใช่ไหมจะเดินสวนจะไปยังไงแม่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ไหมหรือมีเครื่องทุ่นแรงแล้วเดี๋ยวนี้สบายแล้วจะหมดไปแล้วค่ะตอนนี้แม่สบายแล้วแม่หาบแล้วทำไงอ่ะแม่หาบแล้วให้ผัวหาบเดี๋ยวจะมีฝรั่งมาสองคนคนหนึ่งนี่มาจากสเปนนะอีกคนนึงมาจากฟินแลนด์แม่เดี๋ยวคุยเขาหน่อยนะพอได้ไหมเคยไปต่างประเทศนี่มีอเมริกาค่ะอเมริกาไปอเมริกามาแล้วเป็นไงแม่ไปคุยกับคนอเมริกาเป็นไงบ้างอ่ะไม่รู้เรื่องค่ะอ้าวขอเชิญนะครับฝรั่งสองท่านนะครับท่านแรกคุณมาตินจากสเปนท่านที่สองคุณซานนี่จากฟินแลนด์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่อยู่ตรงกลางฝรั่งเลยนะอาซันซานี่ขยับมานี้นะอย่างน้อยฝรั่งเขาก็พูดไทยหนึ่งประโยคคือการสวัสดีครับผมก่อนอื่นถามมาก่อนว่าเขาได้แต่งตัวแบบนี้มันเป็นไงบ้างเขาเคยแต่งมาก่อนไหม So how do you feel about the Thai outfit you're wearing now? Like it's a little bit uncomfortable but it's not too bad ก็เกษตรกรบ้านเขาแต่งอย่างนี้ไหม Same answerhave farmers but not wear like this มีชาวนาเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่แบบนี้ฝรั่งเนี่ยเขามาแต่งอย่างนี้เนี่ยสวยนะสวยอ่ะเหมือนกับชาวสวนน่ะสวยดีคุณซันนี่มีแฟนยังเดี๋ยว boyfriend ไม่มีคุณซันนี่มาทำอะไรที่นี่what are you doing here in Thailand I work as a model เป็นนางแบบค่ะโอ้โหโมเดลลิ่งเลยใช่ค่ะโอเคแล้วคุณมาตินอ่ะคุณมาตินก็โมเดลลิ่งไหมโมเดลไหม How about you I'm a football coach
เป็นโค้ชฟุตบอลค่ะโอ้เหรอทีมอะไรทีมอะไรทีม Bravo but for team เด็กๆเด็กๆๆอ๋อสอนเดี๋ยวนี้จะมีนะเพราะโค้ชฟุตบอลต่างประเทศเขาจะมาเปิดเหมือนคลินิกสอนเด็กๆไทยอ่ะนะครับผมอ้าวทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เขาสวมใส่เนี่ยนะฮะของไทยเราเขาเรียกอะไรแม่งอบนะฮะงอบ looks like the Vietnamese hat but เขาบอกว่าเหมือนเวียดนามอะค่ะแต่ว่าเหมือนหมวกเวียดนาม it's not same อ๋อเขาคุ้นกับเวียดนาม because this hat is like a special designed hat the design is like for the wind to flow in so like the farmers don't get hot in the heat when they ตรงลูลูงี้นะเนี่ยมันจะ flow this is a casserole วันนี้เดี๋ยวสอนเรื่องหาบก่อนนะคุณแม่เดี๋ยวให้คุณเท่งสาธิตคุณแม่คอยบอกหาบอะไรดีแม่เริ่มจากหาบน้ำแม่หาบน้ำเลยน้ำแม่น้ำคุณเท่งอุปกรณ์นะเดี๋ยวทุกคนthis way เรามาเริ่มต้นการหาบในแบบแรกนั่นก็คือการหาบน้ำด้วยไม้คานครับวิธีก็แสนง่ายเริ่มจากการนำไม้ที่มีขนาดพอดีไปสอดไว้กับของทั้งสองด้านใช้ไหล่ของตัวเองในการประคองรักษาความมั่นคงไว้และบาลานซ์แม่เห็นแม่ทำให้ดูแล้วทำไมมันง่ายอย่างนี้ล่ะครับคุณผู้ชมเพียงแค่นี้ขอรับที่ฝรั่งทั้งสองต้องทำในวันนี้มาตินโอเคคัมออนนั่งลงก่อนค่ะนั่งคิดดาเดี๋ยวแม่ขอผมนะเดี๋ยวแม่ขอผมก็ทำดูแล้วคุณมาตินครับยังไม่ทันเริ่มไม้คานก็หักซะแล้วต้องเลือกไม้ดีๆแล้วล่ะครับงานนี้เอาใหม่โอเคแล้วนี่มันจะยากไปไหมเอาพร้อมนะครับไปบอกครับบอกครับต้องพยายามโอเคเก่งมากไอตอนแบกเมื่อไหร่ตอนเดินมาสิครับอ้าวทิศอัมทิศอัมเอาน้ำมานี่เร็วมาวอกวอกวอกเอ๊เป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นไงบ้าง How do you feel right now How do you feel Scary Very unstable But you try the fruit but not the water ไม่ stable อะค่ะไม่มั่นคงไม่คงอ๋อเหมือนเขาบอกเหมือนไม่มั่นคงนะช้าๆค่ะช้าๆมาไปตักน้ำลงหุงข้าวพอดีมึงข้ามไม่ได้กินเลยโอเคโอเคครั้งแรกเขานะเราได้เห็นฝรั่งนี่นะครั้งแรกนะในชีวิตเขาอะบ้านเข้าเมืองเขาน่าจะไม่มีแบบนี้เนาะอืมโอเคโอเคสโลว์สโลว์โอ้ไม่สโลว์ละ How do you feel? Very difficult. Very difficult. ยากเนาะ Not easy balance. ไม่ง่ายที่จะมันไม่ง่ายที่จะ balance. แม่ขนาดฝรั่งชายอย่างคุณมาตินยังบอกเลยว่ายากแล้วฝรั่งน้อยน่ารักอย่างคุณซันนี่จะทำสำเร็จไหมไปเอาใจช่วยกันครับต่อไปจะเป็นการหาบน้ำนะครับของซันนี่นะครับจากฟินแลนด์ซันนี่โอเคใช่ Start. All right.ไหวมั้ยนั่งลงก่อนเอาบ่าหาบตรงๆได้มั้ยหนูอ๋อเอาใส่บ่าเออจ้ะใส่บ่ามันจะได้ง่ายไม่ต้องยกอึ๊บโอเคดิติโคโอเคนะไม่ต้องไปมือมารู้แล้วเก่งโอเคโอเคเออเก่งนะเป็นเฮ้ยเลยโก้หนึ่งสองสองสามสามสี่โอเคโอเคโอเค
เป็นไงบ้าง so there is a different level work like this by hospital ไปโรงพยาบาลโถแค่ครั้งแรกก็อ้อนจะไปโรงพยาบาลซะแล้วแล้วจะยังต้องหาบอะไรอีกช่วงหน้ามาลุ้นกันครับในช่วงที่แล้วฝรั่งทั้งสองเริ่มต้นในการหาบน้ำมาถึงช่วงนี้เรามาเรียนหาบกันต่ออีก2แบบครับที่เห็นอย่างนี้คือเราเหมือนกับจำลองว่าปกติเนี่ยเวลาเราไปเก็บผลหมากรากไม้จากในสวนเนี่ยมันต้องผ่านท้องร่องผ่านคลองผ่านไรมาก็ต้องเดินข้ามสะพานซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านคือเอาไม้ไผ่สองอันมาผูกคู่กันแหละyeah to cross the water so หาบผลไม้ได้แม่ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสลักสลักจ้ะเรียกสลักที่คำโบราณเขาเรียกว่าอะไรบ้านแตกบ้านแตกสลักขาดก็คือหมดเลยอ๋อแม่แม่จะแม่แม่ผมคุยกับแม่อยู่แม่จ้ะเดี๋ยวแม่วางก่อนแม่ดูแม่ดูแม่ด้วยแม่แม่แม่ทำได้ป่ะผมกลัวแม่มันเดินข้ามนี่พลาดไปแล้วก็ได้ได้ไม่เป็นไรแม่เพราะรุ่นแม่อะไรไม่มีแล้วนะเริ่มแรกนะแม่บอกเขาเริ่มแรกเอาหัวแม่คานสอดสอดเข้าไปอันนี้ปั๊บแล้วก็อีกข้างข้างหนึ่งสอดเข้าไปแล้วให้มันมาอยู่ตรงที่ปมๆเนี่ยมีตัวล็อกน้องแพ้บอกหน่อยนี่คือไม้คานนะอู้ดิสคอมไม้คานห้ามวางห้ามวางวางได้เพราะเขามีวางไม่ได้แม่ไม้คานมันจะคานหนีคนละคานกันคนละคานกันวิธีการยังไงเริ่มต้นมันต้องย่อย่องย่อคุณแม่ย่อตัวย่อตัวต้องย่อตัวก็คือย่อเพราะว่าสาแรกจะต่ำกว่าแล้วให้เอาไหล่ขึ้นตรงกลางแล้วก็ยืดตัวขึ้นเหรอฮะแม่ยืดตัวขึ้นอย่างนี้อ๋อแล้วน้ำหนักก็จะบาลานซ์สมดุลกันนะหาบมันจะบาลานซ์กันโอเคเดินลุยน้ำได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวปลาต่อเราป๊าบ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 แม่พี่เท่งชำนาญการหาบจริงๆสุดยอดไปเลยครับป๊า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 บลงน้ำไว้นี่น้ำเนี่ยวางคนวางได้ชมพี่เท่งเด็กสุโขทัยโชว์ลีลาการหาบกันไปแล้วชำนาญขนาดนี้สมแล้วที่เคยหาบมาก่อนไม่นึกว่าจะคล่องแคล่วขนาดนี้นะครับพี่เท่งมาร์ตินมาร์ตินอยู่ผลไม้ผลไม้ผลไม้โอเคมาร์ตินไม้คานไม้คานไม้คานโอ้ยโอเคได้ได้โอเคโอเคโอเคพร้อมพร้อมเริ่มครับอ้าวโอ้หาผลไม้นะครับนี่มาเอาใจช่วยกันครับว่าฝรั่งมาร์ตินจะหาข้ามฝั่งไปได้หรือไม่เฮ้ยวดวดวดแม่การหาผลไม้นี่ยากจริงๆนะขอรับฝรั่งมาร์ตินเริ่มมาก็หล่นซะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเริ่มต้นกันใหม่ได้ครับคุณมาร์ตินขายของอะไรวันนี้ตกน้ำตกท่าหมดแล้วOne more time. One more time. พร้อมลองอีกรอบนะครับคุณมาร์ตินไม้ข้ามท้องร่องมันเล็กและแคบก็ต้องทรงตัวยากอย่างนี้แหละครับเออบาลานซ์บาลานซ์ดีๆบาลานซ์ไว้นะบาลานซ์ไว้นะไปเออ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 บ้านเขาไม่เคยนะไม่เคยนะบ้านเขาก็ถ้าสะพานคือเป็นสะพานที่สามารถเดินได้เลยนะครับโอเคแค่ฟูไปแค่ฟูโอเคระวังทุเรียนล่นชายเท้าอีกนิดเดียวมาตินโอเคนิดเดียว again โอเคแซนดี้มีคาฟูใช่ค่ะโอเค
จะชวนเขาไปคาฟูเหรอโอ้ได้ไหมได้ๆๆหน่อยอีกหน่อยนึงโอเคย่อตัวบาลานซ์บาลานซ์นะย่อตัวลงโอ้ยค่อยๆเดินระมัดระวังนะครับคุณซานนี่คุณเท่งเข้าไปช่วยนะโอ้ยๆๆๆๆตกน้ำตกน้ำเออเริ่มใหม่นะโอ้เริ่มใหม่โอเคโอเค one more time ตั้งใจมากเลยนะนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยเย้เป็นการหาบผลไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้นอนปวดบ่าคืนนี้หายหายอีกนิดเดียว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 โอ้โหเป็นไงครับแม่ต้อยถือว่าเก่งไหมสองท่านนี้เก่งใช่ได้นะครั้งแรกของเขานะเอาต่อไปหาบข้าวต่อไปเป็นการหาบข้าวครับคุณผู้ชมโดยเราจะต้องใช้ไม้คานที่มีขนาดยาวกว่าเดิมเรียกว่าไม้เหลาเพื่อวางมัดข้าวทั้งสองด้านและหาบโดยใช้ไหล่เช่นเดิมมาร์ตินและซันนี่ต้องดูแม่ต้อยสาธิตการหาบข้าวแล้วจำไว้นะครับเพราะนี่เป็นบทเรียนสุดท้ายของวันนี้แล้วขอรับมาตินหาบข้าวเอาข้าวไปปลูกนาตะมีเก็บได้ครับเข้าใจบ่เฮ้ยโอเคโอเคเอาไปหมดนี่เลยหมดเลยไม่ต้องมองหน้าAnd the drink they have. การหาบต้นกล้าครั้งแรกของมาร์ตินเดอะเฟิร์สนะอืมโอเคนะมาร์ตินโอเคตกใจตกใจตกใจหาบแล้วตกใจข่าวอ้าวลองดูนะโอเคเอาละครับเริ่มนะฮะโอ้โหค่อนข้างหนักอยู่นะฮะหนักไหมแม่หนักโอ้โหเอาแล้วนะฮะยังไม่ถึงนาเลยนะฮะหวานซะแล้วนะครับผมไม่เป็นไร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 โอเคมาโอเคโอเคมาครับมาครับโอเคเอ้ยโอเคโอเคไปไปไปต่อไปต่อไปไปเลยนิดนึงนิดนึงไปต่อเลยมาร์ตินโอเคโอเคโก้ปั๊บหนึ่ง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 โอเคอยู่เก่งๆโอเคลิควิดโอเคโอเคไปต่อไปต่อถึงไหมเนี่ยโอเคได้อยู่โอเคนิดเดียวนิดเดียวลิตเติ้ลบิดโอเคสตรองสตรองบาลานซ์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 ไปไปไปโอเคนิดเดียว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 โอเคโอเคโอเค How do you feel Very good Very good Very good ดีมากเลยมากมากไหม I live Difficult ไหม Difficult I live all the rice on the way Sunny Okay Sunny very strong from Finland มาจากประเทศฟินแลนด์เขาบอกสาวฟินแลนด์น่าจะแข็งแรงกว่าเขาอืมนะครับอ้าว Sunnyตาซันนี่แล้วปรบมือซันนี่หน่อยระวังหัวแม่ด้วยนะวางแล้วก็ธรรมะทะแมงนะเอาข้าวขึ้นมาโอเคสี่ก็ได้มาร์ตินบอกสี่ฮะซันนี่สี่โฟไหวไหมได้ได้นะเอ้ยเอ้ยเอาสิเอาสิ
การที่วางตรงนี้ก็ต้องบาลานซ์ด้วยนะเดี๋ยวก็เสียดุลการค้าหรอกโอเคนะครับมานะมาดูนะฮะหญิงสาวจากฟินแลนด์นะครับขอเอิดวามเชื่อสเอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ carefully ระวังการเราจะได้ปลูกข้าวช่วงเย็นนะแม่เนาะถ้ามาเช้านะรอดรอดรอดโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวจบไปแล้วกับฝรั่งเรียนหาบของเป็นภาพที่น่ารักจริงๆครับที่ได้เห็นฝรั่งชาวต่างชาติมาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมไทยของเราเราไปฟังความรู้สึกของทั้งสองกันดีกว่าว่ารู้สึกกันยังไงบ้างต้องถามทั้งมาตินแล้วก็ซันนี่เลยนะครับว่าหาบทั้ง3อย่างเนี่ยอันไหนยากกว่ากัน So out of the three things you carried like which one was the most difficult มาตินทีมผลไม้ผลไม้ผลไม้ทำไมมันยากยากตรงไหน How It's a move a lot move a lot heavy and not easy to control เขาบอกว่ามันเคลื่อนเคลื่อนใหญ่เคลื่อนไหวน้ำหนักมันเยอะแล้วก็เคลื่อนไหวด้วยแกว่งไปแกว่งมายากSunny. Fruit. Because heavy. Nah. Very. Heavy. Oh, Thai. Okay. One more. Okay. Anun. Who? Same. Almost. Ah, แม่เห็นฝรั่งแบกหามนี้เป็นไงแม่ก็ใช้ได้ค่ะนะจ้ะถือว่าครั้งแรกของเขาถือว่าเก่งมากก็สมัยนี้มันไม่มีเลยมันไม่ค่อยได้หาบแล้วแต่ก็ยังคงไว้นะในบางที่บางสวนบางไร่ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่แถวบ้านแม่ก็ยังมีอยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีเข้ามานะฮะการดำเนินชีวิตต่างๆก็เริ่มเปลี่ยนไปนะฮะแต่ว่าตามตลาดก็ยังมีอยู่นะยังมีอยู่นะพวกตลาดที่เขาขายของตลาดเท่งวินเทจอะไรเงี้ยก็มีของพวกเก่าๆพวกนี้ขายนะใช่ใช่ย้อนกลับไปวิถีชีวิตวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับแม่ต้อยมาตินซันนี่ครับขอบคุณครับแม่ด้วยครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีอีกมากมายครับพักสักครู่ครับคุณพระช่วย